ชัยนอบน้อมให้พระเด็จการร้องน้องไม่ใช่ยอมจำนนไม่ใช่เดินตามคนพวกอันตรพานร้องน้องนั้นเป็นเรื่องดีไปกันบ่งชี้ตุลาการศาลปปช.และปปส.ยังเป็นลิ้วล้อของพระเด็จการร้องน้องสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายน2556กับหญิงอรุณไทยศิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นที่เราฝากไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือการที่จะมาพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงความเห็นในเรื่องของการปฏิวัติพรรคประชาธิปัตย์ที่นายอลงกรณ์พลบุตรได้มีการแสดงความเห็นและในที่สุดนะคะนายชวนหลีกภัยก็ได้ออกมาติติงในที่สุดอนาคตข้างหน้าของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นไปได้สวยหรือว่าจะหยุดและยุติลงที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเราจะพูดคุยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะพูดถึงประเด็นที่ได้มีการพิจารณาของสภาให้เลื่อนร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเหมะขึ้นมาและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่ม40สว.โดยบอกว่ามีประเด็นอย่างอื่นที่น่าสนใจและรัฐบาลควรที่จะทำมากกว่าไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราจะพูดคุยทั้งหมดนะคะกับพี่วุฒิหรือว่าคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์โฆษกนปช.นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ต่อในวันที่2นะคะทำหน้าที่แทนพี่หมูก็ทำไงได้ครับในเมื่อคุณหมูไม่กลัวน้ำร้อนไม่อยู่ ธนาวุฒิก็ไม่กลัวใครเหมือนกันแหละครับถ้าเป็นเผด็จการเข้ามาก็ใส่ไม่ยั้งค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำหน้าที่แทนพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งวันค่ะเต็มๆก็แต่ว่าถ้าพี่หมูหยุดบ่อยๆผมก็แทนได้บ่อยๆนะครับขอยึดเก้าอี้เลยพี่หมูนั่งดูอยู่ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะทีนี้พี่วุฒิมาว่ากันต่อในเรื่องของการเดินหน้ากฎหมายนิรโทษกรรมที่เมื่อวานเราพูดกันไว้ว่าในที่สุดเองสภาก็ได้มีการเลื่อนให้มาเป็นวาระแรกของสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดขึ้นในเดือนสิงหาคมทีนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะเอาที่40สว.กันก่อนนายไพบูลย์บอกว่าจริงๆแล้วงานของรัฐบาลมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องอื่นๆสำคัญมากทำไมถึงไม่ทำสิ่งเหล่านี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในเรื่องของการปลดปล่อยบางคนไอ้กลุ่ม40สว.เนี่ยคุณมันเป็นขี้ข้าเผด็จการอยู่แล้วสว.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเนี่ยคนดีเขาก็มีนะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการเลื่อนพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเขาก็เห็นด้วยหลายคนส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนมาก40สว.ที่เป็นขี้ข้าเผด็จการเหล่านี้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไม่ให้เลื่อนพรบนิรโทษกรรมนี้มาเป็นวาระแรกก่อนไม่ได้มาเป็นแปรยติหรืออะไรนะครับนี่เป็นการเลื่อนแค่เฉยๆนะทั้งประชาธิปัตย์และ40สว.ต่างๆก็มาคัดค้านไม่ยอมให้เลื่อนถามว่าทำไมถึงไม่ต้องให้เลื่อนครับเพราะตัวเองไม่ได้เดือดร้อนนี่คนที่เดือดร้อนส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นคนเสื้อแดงซึ่งเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทำไมคนเสื้อแดงถึงติดคุกมากมายถึงขนาดนี้เพราะมันเหตุมาจาก19กันยายน49ที่ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จเนี่ยกลุ่มต่างๆหรือพวกขี้ข้าเผด็จการเนี่ยก็ออกกฎเกณฑ์กติกาไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระแล้วแม้แต่วุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหานี่แหละก็เป็นขี้ข้าของมช.ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะคนเหล่านี้ถูกเลือกมาจาก 7-8 คนนะประธานต่างๆมาเลือกกันแล้วก็ทำไมเอามาเพื่อที่จะสกัดขัดขวางฝ่ายประชาธิปไตยแล้วกฎเกณฑ์กติกาต่างๆกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยก็มาเพื่อที่จะทำร้ายฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อคุณยุบพรรคเขาพลังประชาชนแล้วได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเสื้อแดงก็ออกมาต่อต้าน
ขัดขวางคัดค้านว่าตัวนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยคือเป็นหน้าตาของประเทศแล้วในขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีหลายประเทศทั่วโลกเขาไม่ต้อนรับเราก็รู้เราก็ดูทะเลาะกับเขาไปหมดถูกต้องอ่ะเราก็เห็นกันอยู่แล้วแม้แต่วันนี้ที่ขึ้นศาลโลกอยู่ณเวลานี้กรณีปราสาทพระวิหารเนี่ยถ้าไม่ใช่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าเป็นรัฐบาลของคุณสมัครคุณสมชายผมว่าปัญหานี้จะไม่ถึงศาลโลกครับกัมพูชาจะไม่ยื่นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องคดีความต่างๆเมื่อคนเสื้อแดงเนี่ยไปเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์ยุบสภาแล้วเกิดการสลายการชุมนุมนะฮะเกิดการสลายการชุมนุมสั่งทหารตำรวจไล่บี้ไล่ล่าไล่ฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะสั่งด้วยวาจาหรือสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามแต่เห็นแล้วว่ากรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นผู้บริหารประเทศนั้นทำให้คนบาดเจ็บและล้มตายมากมายมหาศาลสุดท้ายคนเหล่านี้ครับโดนคดีความติดคุกมาตลอดมานะผมไปเปรียบเทียบกับคดี7ตุลาคมปี51ที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากคุณสมัครตกกระทะไปนะฮะนี่เราไม่ต้องย้อนความเลยเอาเป็นว่าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปแถลงนโยบายต่อสภาวันนั้นเนี่ยทหารไม่ได้เข้ามานะตำรวจเพียงแต่ขอทางกลุ่มพันธมิตรที่มาปิดล้อมรัฐสภาแล้วตัดน้ำตัดไฟร้องเรียกหาว่าฆ่ามันอยู่ตลอดเวลาถามว่าคนที่อยู่ในสภาซึ่งเป็นสผ.ซึ่งเป็นสมาชิกจะเข้าไปฟังการแถลงนโยบายของท่านนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นั้นเขาจะมีจิตใจยังไงแล้วข้างนอกเวลาตำรวจขอพื้นที่เพื่อที่จะให้ส.ส.เข้าไปฟังหรือให้นายกรัฐมนตรีไปแถลงนโยบายในวันที่7ตุลาคมนั้นเขาแค่ขอทางนะพันธมิตรก็สกัดขัดขวางแค่ยิงแก๊สน้ำตาจะตายกันยังไงก็ผมไม่ทราบแต่ว่าที่เห็นเราก็ได้พูดกันที่นี่แล้วว่าตายเพราะอะไรบางคนก็ไปตายที่นู่นข้างนอกก็มีเพราะพวกระเบิดมาแต่วันนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมครับไม่มีพันธมิตรใครมาติดคุกแม้แต่คนเดียวมิหนำซ้ำหน่วยงานของรัฐที่ไปทำหน้าที่เพื่อที่จะไปแบกทางให้กับนายกได้เข้าไปแถลงนโยบายเนี่ยกลับโดนคดีกันเป็นถิวแถวต่างกับนปชแดงทั้งประเทศที่ติดคุกอยู่ในเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์กติกาวันนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีความยุติธรรมพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมันถึงได้ต้องออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยคือฝั่งคนเสื้อแดงเนี่ยถูกคุมขังอยู่ณเวลานี้เนี่ยฮะแล้วก็โดนคดีความต่างๆมากมายส่วนคดีก่อการร้ายของพวกพันธมิตรหรือของใครเนี่ยเพิ่งเดินหน้าเพิ่งจะไปเข้ามามอบตัวเมื่อ2-3 วันเมื่อวันนี้เมื่อวานเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฮะ10 คนมีนายกสิทธิ์มีหมอตุลมีใครต่อใครหลายคนของเพื่อเข้านะคุกไม่ได้ติดแล้วก็ได้ประกันคนละ 600,000 บาท 600,000 จากกองทุนยุติธรรมถูกต้องครับแต่ของคนเสื้อแดงติดคุกกันไปแล้วนะหลังจากสารการชุมนุมนะครับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อคุณวิภูแถลงแกนนำทั้งหมดคุณวีระการหรือใครต่อใครเนี่ยไปมอบตัวแต่คนเหล่านั้นติดคุกคนละ9 เดือนกว่าๆต่างกับกลุ่มพันธมิตรนะมามอบตัวปั๊บได้ออกมาทันทีเลยยื่นประกันกันหลายรอบด้วยถูกต้องครับนี่ถ้าเกิดคนเสื้อแดงได้ประกันตัวแบบนี้ผมคิดว่านิรโทษกรรมก็คงจะไม่นิรโทษกรรมกันก็ได้ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมเราก็ยอมรับได้แต่เพราะกลยุทธ์กฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองนี้ณวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยกฎเกณฑ์กติกาหลังจากยึดอำนาจ19 กันยายน 49เนี่ยวางหมากเอาไว้วางกับระเบิดเอาไว้เอาองค์กรอิสระต่างๆเข้ามาไว้มากมายและผมยังไม่แน่ใจว่ากระบวนการยุติธรรมนะมีใครสั่งการหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยที่คุณวรชัยทำเนี่ยผมเห็นด้วยและนปช.แดงทั้งแผ่นดินบอกว่าเห็นด้วยทำเถอะแล้วก็ทำทุกเสื้อสีส่วนสีเหลืองไม่รับก็ว่าไปตามของเขาแต่ก็ต้องทำสีเหลืองไม่รับก็ไม่สนับสนุนก็เรื่องของเขาเพราะเขาไม่ได้ติดคุกเหมือนกับเราเขาอาจจะเส้นใหญ่กว่าคนเสื้อแดงแต่ในเมื่อพรรคเพื่อไทยประชาชนเลือกตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติตรงไหนที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยคุณต้องตัดสินใจและทำให้เร็วที่สุดนี่ในเมื่อทำได้และเลื่อนได้แล้วก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะนิรโทษกรรมกันนะครับต้องไปว่ากันในสภาวาระแรกว่ากันอย่างไรตั้งกรรมาธิการอย่างไรสุดท้ายก็มาวาระสองแปรยติกันอีกสุดท้ายจะโอ้ยกว่าจะถึงวาระสามผมไม่รู้ว่ากี่เดือนถึงจะสำเร็จแล้วก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายถึงจะได้นิรโทษกรรมส่งไปที่วุฒิสภาด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทางกลุ่ม40สว.ก็ออกมาบอกแล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อไหร่เชื่อเถอะว่าเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าเท่าที่มีการซาวเสียงกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีใครเอาด้วยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็สส.พรรคเพื่อไทยได้ทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดแล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ณวันนี้อย่างที่ผมได้พูดครับกฎเกณฑ์กติกาแผนบันไดสี่ขั้นของเขาก็ยังอยู่นะเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้แก้ไขเลยนอกจากรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
แก้ไขเพื่อที่นึกว่าตัวเองเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งหลังจากยุบสภานะแต่สุดท้ายประชาชนก็ไม่ได้เอากับพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งอย่างที่เราได้เห็นในขณะนั้นนะมีการแก้ไขมาตรา190และก็แก้ไขแบ่งเขตเลือกตั้งในรัฐบาลอภิสิทธิ์ในขณะนั้นก็แก้ไขได้ไม่เห็นมีใครมาคัดค้านแต่วันนี้ทำไมพอจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กติกาของสังคมและบ้านเมืองให้มันดีขึ้นให้มันเป็นประชาธิปไตยที่มากกว่าซึ่งถูกต้องนะเราเนี่ยต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเลยยกเว้นไว้กับหมวดพระมหากษัตริย์พอแล้วนอกนั้นก็แก้ไขโดยเฉพาะมาตรา309นี่มาตรา309นี่เขานิรโทษกรรมคนที่ยึดอำนาจไปเลยนะแล้วก็ยอมรับผลพวงของการรัฐประหารไม่ว่าทำก่อนทำหน้าทำหลังอย่างไรเนี่ยถ้าเป็นผลพวงของไม่มีความผิดอ่ะอันนี้เนี่ย10ปีเขาก็ไม่มีความผิดและผลพวงตรงนั้นมาจากไหนปปช.มาจากคมช.กกต.ก็ปปช.คตส.หรือตุลาการอะไรต่างๆนักมากมายเนี่ยถ้าไปตัดสินคดีความทำผิดใครเอาโทษไม่ได้นะเพราะมันกำหนดไว้ในมาตรา309แล้วแต่ว่ามาตรานี้เชื่อว่าน่าจะเป็นมาตราหนึ่งที่พิจารณาแก้ได้ยากเหมือนกับมาตรา68เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการหยิบโยงว่าถ้าสมมติมีการแก้ในมาตรา309จริงคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือพันตำรวจโททักษิณและจะนำไปสู่การคืนเงินที่ถูกยึดทรัพย์มาก่อนหน้านี้ผมบอกน้องหญิงนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่เสียเปรียบหรือถูกดิ้นรนมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์แบบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมาจากไหนครับมาจากพี่น้องประชาชนเลือกกันมา19ล้านเสียงนะครับแล้วก็โดนยึดอำนาจเมื่อโดนยึดอำนาจแล้วก็ใช้วาทกรรมต่างๆนานาใส่ความเขานะครับกฎเกณฑ์ในการยึดอำนาจตอนนั้นเนี่ยคือ1คอร์รัปชัน2ไม่จงรักภักดี3ทำให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกไม่จงรักภักดีต่างๆเนี่ยก็ไม่มีคดีความของคุณทักษิณความแตกแยกคุณกะเกณฑ์เอาไปเองนะว่าถ้าเกิดไม่ยึดอำนาจแล้วจะมีความแตกแยกใช่ไหมฮะส่วนกรณีการยึดทรัพย์นั้นน่ะผมเห็นว่าไม่ถูกต้องนะตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่เพราะคุณตั้งคนของคุณออกมาเข้ามาทำหน้าที่คือกตส.แล้วก็ส่งลูกรับลูกกันอย่างไรไม่รู้กระทั่งคุณตัดสินคดีความว่าคุณทักษิณโดนยึดทรัพย์ถามว่าทรัพย์นั้นมาจากไหนหุ้นเพิ่มฮะถ้าคุณทักษิณหุ้นเพิ่มหุ้นเพิ่มตามตลาดหลักทรัพย์ตามตลาดหลักทรัพย์ทำธุรกิจเป็นเรื่องธรรมดาค่ะต้องเข้าใจว่าต้องชื่นชมคุณทักษิณนะครับเพราะคุณทักษิณมาบริหารประเทศทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจากมูลค่าน้อยๆเนี่ยในบริษัทหรือในทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเป็นมูลค่าบวกเพิ่มขึ้นบริษัทของคุณทักษิณเขาทำอาชีพนี้มาก่อนแล้วและเขาเวลาเขาขายเนี่ยหุ้นมันเพิ่มจากกี่บาทสมมติ10บาทเป็น20บาทก็ได้กำไร10บาทแล้วและเขาขายเขาได้กำไรนั่นมันเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต้องชื่นชมนายกว่าเขาบริหารประเทศดีและธุรกิจดีทำให้หุ้นขึ้นหลายๆคนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็ขึ้นแบบนี้แต่ทำไมถึงไม่ทำอันนี้ทำให้ประชาชนเขาเห็นว่าคุณกลั่นแกล้งเขาตั้งคอตสขึ้นมาเพื่อที่จะประหารในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยเสียมาตลอดเวลาในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแพ้การเลือกตั้งแต่กลับได้ประโยชน์พรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์ได้มาเป็นรัฐบาลได้มาเป็นรัฐมนตรีหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์ใครได้ครับใครเสียครับพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยเนี่ยเสียมาตลอดเวรหมดนะคณะกรรมการบริหารพรรค111คนโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนั่นเขานึกว่าทำแล้วเนี่ยพรรคทางนี้คงจะไม่เกิดแล้วแต่ว่าได้พรรคพลังประชาชนมาใหม่ไม่เป็นไรครับส่งเข้าไปประชาชนก็ยังเลื่อมใสและเลือกตั้งเข้ามาชนะอีกยุบพรรคอีกพลังประชาชนนึกว่าจะแพ้อีกมาคุณยิ่งลักษณ์ชนะอย่างถล่มทลายอีก15ล้านเสียงครับเพราะฉะนั้นฝ่ายไทยรักไทยเนี่ยฝ่ายพลังประชาชนฝ่ายพรรคเพื่อไทยเสียมาโดยตลอดนะครับคอยสู่ซอยละโอ้ยมันเสียมาตลอดแล้วก็ถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมมาตลอดเวลาประชาชนก็รู้ประชาชนก็เห็นทั่วโลกเขาก็รู้เขาก็เห็นเขาก็เห็นใจฝ่ายนี้นะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเสียอะไรเลยครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะนิรโทษกรรมเนี่ยให้กับผู้ที่เสียเปรียบมาตลอดผู้ที่โดนกระทำมาตลอดเวลาผู้ที่ถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมจากเผด็จการเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นพรรคการเมืองทำไมคุณถึงมาค้านแบบนี้แล้วบอกว่าคดีความของคนเสื้อเหลืองก็มีเยอะแยะไปหมดจริงๆร่างพรบฉบับนี้ความเห็นของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนเสื้อแดงเลยเพราะว่าคนเสื้อแดงโดนปลดปล่อยหรือว่าไม่ได้ถูกคุมขังแล้วถูกปล่อยไปหมดละที่จะได้ประโยชน์ก็คือพันตำรวจโททักษิณแล้วก็บรรดาแกนนำคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรต่างๆไม่รู้แปลข้อมูลมาจากไหนน้องหญิงต้องเข้าใจนะว่าคนเสื้อแดงขณะนี้ยังมีคดีความติดตัวอยู่มากมายนะพันกว่าคนนะครับที่ต้องหกระเหินเร่ร่อนในคดีพรก.หรือคดีต่างๆมากมายแต่ว่าวันนี้คือตำรวจผมคิดว่าเขาก็ตามกันอยู่แล้วครับแล้วก็มันไม่ใช่เกี่ยวกับแกนนำ
แกนำบอกออกมาชัดเจนแหละบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวแต่คนพวกนี้คือพรรคประชาธิปัตย์พยายามโยงไปถึงคุณทักษิณ ระดับแกนนำต่างๆมากมายมันไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าน้องหญิงต้องเข้าใจนะครับระหว่างคดีก่อการร้ายของฝ่ายคนเสื้อแดงเนี่ยกับคดีก่อการร้ายของฝ่ายพันธมิตรก่อการร้ายสากลสากลไหนมันน่าจะมีความผิดมากกว่ากันขณะที่คุณณัฐวุฒิวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยก่อแก้วนิสิตศิริภัยหรือใครต่อใครวีรการหรือใครต่อใครเนี่ยที่โดนคดีก่อการร้ายแม้แต่คุณจตุพรเองยืนพูดปราศัยอยู่สีแยกราชประสงค์เนี่ยแล้วก็โดนข้อหาก่อการร้ายกับอีกคนหนึ่งไปยึดสนามบินนั่นเป็นก่อการร้ายสากลถ้าศาลขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วใครน่าจะเป็นการก่อการร้ายและติดคุกมากกว่ากันเพราะฉะนั้นฝ่ายคนเสื้อแดงเราบริสุทธิ์เราบอกแล้วว่าเราไม่นิรโทษกรรมแต่ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามโยงให้ไปถึงแกนนำและคุณทักษิณซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้เลยเหมือนเรียกกระแสสังคมในมุมที่คนเขาไม่ได้ดูทั้งแดงแล้วก็เหลืองให้รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามที่จะทำอะไรเพื่อพวกพ้องแล้วก็เป็นเรื่องของการขัดต่อหลักนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมแบบนั้นมันไปขัดตรงไหนอย่างคุณทักษิณเนี่ยแกอยู่ต่างประเทศแกอะไรมาเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆแล้วนิรโทษกรรมน่าจะนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณก่อนเพื่อนนะเพราะคุณใส่ความเขากันแกล้งมาโดยตลอดกันแกล้งมาโดยตลอดแล้วเสียได้โดยตลอดนะทรัพย์สินสมบัติเขาหามาเองก็ยึดเขาอ่ะผมกล้าพูดครับเพราะตรงนั้นมันเป็นสมบัติของเขาอ่ะคุณไปยึดเขามาได้ยังไงน่าจะนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณเลยเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วนะเอาละแต่เมื่อทุกคนเกรงใจอันธพาลเสียงข้างน้อยก็ว่ากันไปไม่ว่าอะไรนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงสสและสวสสและสวก็ดูเหมือนจะไม่ยอมเหมือนกันนะคะกรณีที่มีคนไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่สสและสวนำโดยท่านดีเด็กถึงหวังเล็กเลยต่อใครเนี่ยบอกว่าการยื่นที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่รับเรื่องไว้เนี่ยต่อไปนี่พวกเราจะคัดค้านปฏิเสธอำนาจศาลตรงนั้นคือสมควรปฏิเสธมาตั้งนานแล้วครับคุณอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติอำนาจหน้าที่ของคุณมีอยู่แล้วอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายในประเทศนี้ก็คืออำนาจฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัติแยกกันอยู่แล้วอย่างเห็นได้ชัดแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นใครถึงมาสกัดขัดขวางยับยั้งการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้ให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่ทำไมศาลรัฐธรรมนูญต้องมารับแล้วก็ยับยั้งสกัดขัดขวางเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวและสสบางส่วนในสภาทำพวกผมเห็นด้วยฝ่ายประชาธิปไตยให้กำลังใจพวกท่านทำเถอะครับตรงไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติท่านทำเถอะเพราะการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองนี้ให้เป็นประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าท่านกำลังสร้างความสงบให้กับประเทศนี้นะถ้ามองในมุมตรงกันข้ามเป็นไปได้ไหมคะจะเป็นการเร่งเกมคว่ำกระดานรัฐบาลไม่ฮะผมคิดว่าไม่อะทำอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์กติกาเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนเนี่ยผมว่าทำไปเถอะไม่ได้แต่ต้องยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้ทางฝากฝั่งของรัฐบาลหลายครั้งหลายคราวไม่ได้ถูกกระบวนการที่มันควรที่จะเป็นธรรมดำเนินต่อเพื่อไทยพลังประชาชนหรือแม้แต่พรรคไทยรักไทยมันถูกกระบวนการที่มันบิดเบี้ยวมาโดยตลอดถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเดินเกมในส่วนที่บอกว่าเราทำไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือตามรัฐธรรมนูญแล้วก็อารยะขัดขืนขึ้นมาเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายคือหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจะไว้ใจได้ยังไงว่าฝ่ายนั้นเขาจะมองเห็นในสิ่งที่เราทำว่ามันเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยได้เปรยมาแล้วทุกคนก็รู้ทุกคนก็เห็นในขณะที่พวกกลุ่มสวไปยื่นในการแก้ไขมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา291บอกว่ารับไปเพราะว่ากัดฟันรับการยุบพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาก็ต้องทำเพราะเห็นว่ามีคนไปก่อความวุ่นวายอยู่เนี่ยแล้วก็การตัดสินคุณสมัครก็เช่นเดียวกันบอกว่าแหมรีบทำถูกเอาเผากินแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมาในอดีตนั้นน่ะเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์กติกาหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะการเปลยของอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องหญิงบอกว่าเอ๊ะจะทำให้เป็นการคิดว่าอะไรนะเร่งเกมเร่งเกมผมบอกว่าเร่งเกมอย่างไรก็ช่างเถอะให้เขาเร่งมาอย่างไรเนี่ยแต่คนนะเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าการสื่อสารความรู้มากตาสว่างของพี่น้องประชาชนเขาเห็นกันชัดเจนพันธมิตรเวลานี้จะออกมาสักครั้งเขาต้องมีคล้ายๆกับมีออกอะไรมาอย่างหนึ่งที่ให้ดลใจเขาว่ารัฐบาลนี้ไม่ชอบมาพาคนจริงนะคนกลุ่มนี้จะล้มล้างการปกครองจริงนะแต่ถ้าคนฝ่ายประชาธิปไตยจะทำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยจะสร้างรัฐไทยที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยผมเพื่อคนที่อยู่ฝ่ายพันธมิตรซึ่งเชียร์พรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็ไม่ออกมาหรอกครับมีแต่คนบางส่วน
กลัวเสียผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ได้ค่าอานิสสินจ้างออกมาแล้วก็ออกมาโวยวายออกมาก็เอาเถอะอย่างนั้นคนเสื้อแดงก็เห็นอยู่ให้สู้เถอะครับประชาชนเห็นอยู่คนเสื้อแดงเห็นอยู่คนที่เขารักความถูกต้องก็เห็นอยู่ให้ท่านทำจริงเถอะอะไรจะเกิดให้มันเกิดไปเถอะครับประเทศนี้ในเมื่อมันอึมครึมอยู่อย่างนี้มานานแล้วถ้าเกิดท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับและไม่เอากับเผด็จการเนี่ยคนเสื้อแดงยังเชียร์และก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดก็ลุกขึ้นได้พี่น้องก็ยังจะถูกเลือกขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ไว้ใจเหมือนเดิมนะคะต้องรอดูเหมือนกันหลังจากนี้ไปเชื่อว่าการเมืองน่าสนใจมากนะคะก็น่าสนใจแหละน้องหญิงเราดูเนี่ยกรณีของคุณก่อแก้วขนาดเป็นสสนี่นะนี่เราต้องบอกนะคุณก่อแก้วขนาดเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันดีคืนดีเข้าไปประชุมสภาเพราะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองพอออกจากสภาปิดปั๊บต้องเดินเข้าเรือนจำในโลกนี้เขามองอยู่ว่าประเทศนี้เป็นประเทศอะไรวะขอโทษนะครับต้องใช้คำว่าวะ จริงๆนะน้องหญิงดูคนทั่วโลกเขามองอยู่และประเทศไม่อายเลยครับกระบวนการยุติธรรมไม่อายบ้างเลยครับรอดูวันจันทร์วันจันทร์นี้ศาลนัดอีกครั้งหนึ่งเดิมนัดวันที่19ใช่ไหมคะวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็วันจันทร์รอดูว่าคำสั่งศาลจะออกมาเป็นอย่างไรนิดเดียวก่อนจะจบกรณีของคุณก่อแก้วนี่คือเขาเป็นคดีก่อการร้ายนะแต่คดีของพรรคประชาธิปัตย์คุณอะไรผมไม่อยากเอ่ยชื่อสมุดสสสมุดทับสวนสสมุดสาครเนี่ยเนี่ยโดนคดียิงคนตายในปั๊มน้ำมันแต่ทำไมได้ประกันตัวทำไมถึงไม่มีแบบนี้แล้วดูซิว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ต่างกับคดีคุณก่อแก้วพี่คุณทองนะทีนี้เราจะรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ถ้าคนทั่วโลกไปเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเขาโอ้ประเทศนี้มันเป๋มันเอียงหรือมันอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญครับค่ะรอดูก็หวังว่าในกรณีของคุณก่อแก้วจะได้รับความเมตตาจากศาลนะคะเช่นเดียวกับพี่น้องที่เรือนจำหลักสี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้รับอิสรภาพสำหรับนักโทษในคดีเผาสารกลางจังหวัดอุดรเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการปิดฉากเผด็จการเปิดบ้านประชาธิปไตยนะคะที่เราได้พูดคุยกันไว้รวมๆทั้งเรื่องของพรบนิรโทษกรรมแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะสามารถเดินหน้าไปจนถึงสุดทางได้หรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งคนยื่นทั้งคนสกัดล่าสุดหลังจากที่40สว.ไปยื่นไว้กับศาลรัฐธรรมนูญสัปดาห์ที่จะถึงนี้นายวิรัติก็จะไปยื่นเหมือนกันนะคะวิรัติกัญญารัตน์กัลยาสิริใช่ค่ะยื่นทั้ง3ฉบับเลยบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่ถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทีนี้ในมุมของพี่วุฒิเองหลังจากที่ประธานวิปรัฐสภาได้ออกประกาศจุดยืนไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วจำเป็นที่จะต้องกังวลไหมคะกับสิ่งที่นายวิรัติจะมีการยื่นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือผมว่าต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติแข็งอย่างนี้แหละครับถ้าไม่แข็งในอำนาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยปล่อยอำนาจหน้าที่ของตัวเองให้คนอื่นมารุกรานอยู่เนี่ยสิทธิหน้าที่ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าคุณอย่าไปเป็นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวหรือสสที่มาจากพี่น้องประชาชนนะครับ40สว40สวที่เขามาจากการลากตั้งเข้ามาเนี่ยอย่าไปสนใจเขาเลยไอ้คนพวกนี้มันเป็นขี้ข้าเผด็จการอยู่แล้วและพร้อมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นส่วนหนึ่งกับระบบเผด็จการไปเสียแล้วณเวลานี้เพราะฉะนั้นคุณอะไรกันระยะสิริเนี่ยนายเหี้ยก็ชื่อนะที่ไปยื่นเนี่ยเขาพลพวกนี้ต้องทำทุกวิธีทางครับค่ะเพราะก็ต้องคิดว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ถ้าได้นิรโทษกรรมคนเสื้อแดงก็ยังมามีเป็นกำลังใจให้กับพรรคเพื่อไทยอยู่ทั้งที่พรรคเพื่อไทยก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าไม่รู้จะทำช่องทางไหนเพื่อช่วยพี่น้องที่มาท่วมต่อสู้เนี่ยถ้าให้ได้ออกมาเร็วกว่านี้ค่ะแต่คนพวกนี้พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ต้องการให้คนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีอย่างเมื่อการเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี54เพราะเขากลัวแพ้การเลือกตั้งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครพรรคประชาธิปัตย์กลุ่ม40สว.เนี่ยก็ต้องทำเรื่องพวกนี้ให้พรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วถ้าได้ล้มการเลือกตั้งหรือว่าล้มรัฐบาลนี้ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีพร้อมกับให้เสื้อแดงเข้าใจผิดคิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีใจต่อเขาแล้วเนี่ยตรงนั้นอ่ะถ้าเขาคิดกันอย่างนั้นพยายามเสี่ยม
แยกคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยออกเพราะเชื่อมั่นว่าถ้ามีเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือการยุแยงตะแคงรั่วแล้วก็พยายามสกัดขัดขวางในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยที่จะทำกับคนเสื้อแดงที่ว่าร่วมต่อสู้กันแล้วติดคุกอย่างนี้ฮะแต่ถ้าในอีกทางเลือกหนึ่งกับพี่วุฒิถ้าสมมติว่าพี่วุฒิเป็นนายอภิสิทธิ์แล้วตัวเองเป็นคนที่มีคำสั่งให้ไปสลายการชุมนุมจนนำไปสู่การเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนมีอยู่วันหนึ่งมีคนมาเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อที่จะปลดปล่อยประชาชนที่ออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองถ้าเป็นการไถ่บาปควรที่จะทำในมุมของคนที่มีจิตใจที่น่าจะมีเมตตาธรรมนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงถ้าคุณไม่ทำนั่นหมายความว่ากระแสสังคมจะมีเพชเชอร์หรือว่าแรงต่อต้านคุณเพิ่มมากขึ้นพี่จะทำยังไงมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบอกว่าให้ผมเป็นอภิสิทธิ์ผมจะไม่เป็นครับ ผมจะเป็นธนาวุฒินี่แหละครับดีแล้ว ไม่เป็นเลยเหรอ ไม่เป็นอภิสิทธิ์นาทีเดียวก็ไม่เป็นไม่เอาครับไม่เอา คือที่ผมบอกว่าไม่เป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมรับไม่ได้กับการกระทำของเขานะครับเพราะคุณอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาความรู้สูงครับหน้าตาดีแรกๆมาผมก็ชื่นชมศรัทธานะครับว่าคนคนนี้ใช้ได้มาเป็นเสาหลักในแนวทางฝ่ายการเมืองทางประชาธิปไตยเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีและยั่งยืนเพราะได้บุคคลเหล่านี้มีความรู้มีการศึกษาพูดจาก็ดีแต่พอเป็นฝ่ายค้านเอาตัวอย่างแบบนายชวนหลีกภัยแล้วผมเห็นอ๋อคนคนนี้หน้าตาดีอย่างเดียวเว้ยการเมืองนี่แกพูดได้แต่พูดคือพอในลักษณะที่ค้านคุณสมัครเนี่ยคุณพูดดีนะฮะอุ้ยต้องให้การเมืองการรับผิดชอบเนี่ยทางการเมืองไม่ต้องรับจากการเมืองไม่พอที่แกพูดนะฮะความรับผิดชอบแกพูดแล้วตอนนั้นผมจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าแกพูดเนี่ยก็แล้วกันเมื่อก่อนพูดอย่างพอมาเป็นรัฐบาลก็พูดอย่างนึงผมถึงเอ๊ะคนคนนี้ใช้ไม่ได้เว้ยอยากให้รัฐบาลอะไรในขณะที่พันธมิตรเนี่ยเขาเข้ามาต่อต้านรัฐบาลคุณสมัครบอกคนหนึ่งคนคนแสนคนต้องรับฟังหากมีคนหนึ่งคนออกมาเรียกร้องเป็นรัฐบาลก็ควรที่จะรับฟังหนึ่งคนหรือหมื่นคนก็ควรที่จะรับฟังแต่ว่าในทางกับการขนาดที่ตัวเองเป็นรัฐบาลคนออกมาเรือนแสงไม่รับฟังอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็พอเขามาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาได้กำไรนะจากการยึดอำนาจ19กันยายน49นะขนาดเขาไปให้การเลือกตั้งเขายังได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐมนตรีตั้งหลายคนแล้วเขาเวลาคนแสดงเห็นว่าเออมันไม่ถูกต้องนี่คุณไปแต่งตั้งกันในค่ายทหารออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่มาจากพลเรือนในประเทศไทยรัฐบาลแรกหรือคนแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ที่มีการเข็นฆ่าให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บและล้มตายมากที่สุดที่เคยมีมากว่ารัฐบาลเผด็จการซะอีกนี่แหละสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องหญิงบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอภิสิทธิ์ผมถึงไม่เป็นไงครับแต่ว่าถ้าผมเป็นนายกควรจะไถ่บาปด้วยการนั้นด้วยหรือว่าไม่คัดค้านพรบฉบับนี้ไหมอย่างน้อยๆก็สิ่งที่คุณทำจะได้แสดงความรับผิดชอบตอนนั้นผมก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนในเมื่อพี่น้องประชาชนมาบอกให้ยุบสภาผมจะทำตามพี่น้องประชาชนทันทีเพราะเห็นกระแสสังคมแล้วว่ามาไม่ถูกต้องคุณก็เห็นอยู่นี่แล้วถ้าสมมติว่าทำอย่างนั้นเนี่ยก็ไปสิฮะถ่ายบาปให้กับตัวเองบ้างในการออกพรบนิรโทษกรรมให้กับคนเหล่านั้นหรือทุกคนก็ยังได้แม้แต่นายอภิสิทธิ์เข้ามาแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกเลยนะนั่นแหละจะได้ใจพี่น้องประชาชนโอ้คุณไม่อาฆาตมาร้ายใช่ไหมเข้ามาตั้งแต่แรกเลยวันแรกเลยเอาโหสิกรรมกันไปเลยแล้วก็นิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณเลยเพราะหนึ่งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณก็รู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ทำความผิดนั่นแหละจะได้ใจพี่น้องประชาชนแต่ในเมื่อคุณกลัวคุณทักษิณนี่คุณต้องการเอาชนะทางการเมืองไม่ต้องการให้คุณทักษิณมาคิดใหม่ทำใหม่คิดคุณทักษิณคิดเพื่อไทยทำอะไรต่างๆนานานี่ที่เราได้เห็นเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณถึงสกัดกั้นคุณทักษิณตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้คุณยังโหยหาแต่ว่าช่วยเหลือทักษิณหรือช่วยเหลือทักษิณหรือไอ้นั่นพรบนิรโทษกรรมก็บอกช่วยเหลือคุณทักษิณทั้งๆที่คุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องเลยการออกกฎเกณฑ์กติกาหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไปช่วยเหลือคนคนเดียวช่วยพวกพ้องคือพยายามทำอะไรก็แล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์มองไปถึงว่าอ๋อจะช่วยคุณทักษิณถามว่าวันนี้ต้องช่วยคุณทักษิณแล้วนะครับเพราะคุณทักษิณไม่ใช่คนผิดคุณทักษิณโดนยึดอำนาจแล้วก็มีคนใส่ความใส่ร้ายไปสีจนกระทั่งคุณทักษิณเสียหายวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันสองคดีนะผมจะเปรียบเทียบอีกครั้งนะซึ่งผมก็ได้พูดในหลายๆที่แล้วว่าคดีเขายายเที่ยงกับคดีของคุณทักษิณที่ภรรยาซื้อที่ที่รัชดาอันไหนมันน่าจะผิดกว่ากันให้ราคาสูงด้วยนะครับครับประมูลถูกต้องตามระบบถูกต้องทุกอย่างแล้วภรรยาไปซื้อ
นะครับคุณทักษิณเป็นสามีซึ่งเซ็นในฐานะที่เป็นคู่สมรสใช่ไหมครับนั่นน่าจะไม่มีเจตนามากกว่าคดีเขาใหญ่เที่ยงมั้งครับถ้าเราเปรียบเทียบให้ฟังนะนี่แหละก็เราถึงเห็นว่าคุณทักษิณโดนรังแกและก็โดนกระทำมาตลอดเวลาแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เก่งนะคะไม่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่ามันมีองค์กรและหน่วยงานอื่นๆที่มาช่วยตีแล้วก็ขยายความทำให้มองว่าความผิดเรื่องของการซื้อที่ดินรัชดาของพันตำรวจโททักษิณมันทำลายชาติทำลายเศรษฐกิจของประเทศมันผิดหลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆกระบวนการต่างๆมันช่วยกันเยอะมากกว่าการออกมาแอคชั่นของพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ถ้าจะมีการวิเคราะห์กันพี่วุฒิถ้าประชาธิปัตย์อยากจะชนะใจประชาชนตามการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยจริงๆทำไมถึงไม่แข่งในเรื่องของการสร้างผลงานและความดีแต่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงมีการเลือกที่จะพยายามค้านทุกอย่างแล้วก็เล่นทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างความเสียหาย discredit พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลด้วยวิธีการที่ทำให้คนมองว่าเป็นการเล่นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์คือต้องเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งแต่ปี48นะครับแพ้การเลือกตั้งมาตั้งชนะการเลือกตั้งครั้งเดียวที่ผมจำได้คือปี 35/2 ค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะครับพอมาถึงปี48เลือกตั้งกับแพ้การเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยมาตลอดเวลานะ21ปีจนกระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยในขณะที่21ปีนั้นน่ะได้เป็นนายก2ครั้งครั้งแรกในชวนหลีกภัยเนี่ยแพ้การเลือกตั้งพรรคความหวังใหม่คุณชวลิตยงใจยุทธปี40หรือปี39ขณะนั้นเนี่ยนะครับผมจำไม่ค่อยได้ในระหว่างปีเนี่ยลาออกเพราะเงินบาทผันผวนเงินบาทขึ้นลงนะค่าเงินบาทลาออกปั๊บเนี่ยแล้วก็ได้เสนันเนี่ยคือพลตรีสนั่นขจรประสาทมาเป็นเลขาธิการพรรคไปดึงลูกพรรคประชากรไทยมาที่เขาเรียกว่างูเห่าภาคหนึ่งนายชวนหลีกภัยซึ่งเจ้าหลักการทุกอย่างนะครับพอเอาลูกพรรคประชากรไทยมายกมือสนับสนุนตัวเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่หัวหน้าพรรคไม่มีมติจะมาร่วมรัฐบาลนะคนที่เจ้าหลักการอย่างนายชวนหลีกภัยฉายาว่าใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งนะครับกลายเป็นฉายาใบมีดทู่อาบน้ำคลำขึ้นมาทันทีเพราะหลักการแกเสื่อมรับเลยครับนี่อำเนงในอำนาจใหญ่โตฮะหนึ่งเคยลิ้มลองนายกรัฐมนตรีมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องจากไปเพราะสปก.4/01ครั้งแรกมาครั้งที่สองโอ้ได้เสนันเข้าไปดึงลูกพรรคมางูเห่าพรรคหนึ่งนะฮะมาชูตัวเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลักการตัดทิ้งครับผมเลยเลิกเสื่อมศรัทธาคนคนนี้ไงโอ้หลักกูเลย ไม่มีหลักการนะครับ นี่คือครั้งแรกพอครั้งที่สองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคยุบพรรคพลังประชาชนมีคนไปพูดอะไรตรงนี้มันมีตัวช่วยเราไม่ต้องบอกว่าตัวช่วยตัวไหนก็มาจากฝ่ายเผด็จการที่ยึดอำนาจ19กันยายน49พยายามพูดคุยกับคุณเนวินชิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความต่างๆของคุณเนวินอะไรนะเรื่องคดีกล้ายงกล้ายางต่างๆนานาจะไปต่อรองกันยังไงก็สุดแต่นี่คือความสัตย์จริงยกมือให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ถูกท้ายตัวเองก็มาตั้งเป็นพรรคภูมิใจไทยไอ้นั่นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในห่วง21ปีเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งมาตลอดนะครับแต่มีตัวช่วยทำให้เขาได้มาบริหารประเทศได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีการที่แพ้เพราะว่าเสียหลักการอย่างที่บอกนะเสียหลักการครับเสียหลักการแล้วเวลานี้คุณดูดิฮะการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีการสร้างสรรค์หรอกครับฝ่ายรัฐบาลทำงานดีอย่างไรก็ถุดแท้แต่นั่งดูในยกแต่งตัวยังไงคือพยายามไปมองเรื่องรอนับองค์ประชุมครับค่ะคือเนี่ยคือเขาไม่สร้างสรรค์นะคือถ้าตรงไหนดีพยายามค้านทุกเรื่องคือหนึ่งถ้ารัฐบาลนี้ทำดีเนี่ยสิ่งที่เขามาค้านทุกเรื่องโดยหลักการเสื่อมไม่เป็นไปตามการค้านแบบการเมืองที่สร้างสรรค์เนี่ยเพราะเขากลัวว่าถ้ารัฐบาลนี้ทำดีประชาชนได้ประโยชน์ประชาธิปัตย์จะได้มาเป็นรัฐบาลในอนาคตเหรอครับสิ่งเหล่านี้แหละทำให้พรรคประชาธิปัตย์คิดมากแล้วก็พยายามเล่นการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์ต่อแย่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งไหนดีก็ค้านสิ่งไหนที่ดีแล้วก็เอาว่าไม่ดีอะไรต่างๆนานาทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เล่นการเมืองณเวลานี้ไม่เกี่ยวกับประชาชนแล้วเกี่ยวกับตัวเองแล้วว่าทำอย่างไรให้เขาได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยจึงสกัดขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรบ.นิรโทษกรรมหรืออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเขาขัดขวางหมดเพื่อที่จะแยกเสื้อแดงอย่างที่บอกไปกับพรรคเพื่อไทยทีนี้คุณอลงกรณ์เองแกก็คงจะทนรอดูพฤติกรรมหรือว่าการบริหารจัดการในพรรคประชาธิปัตย์แบบนี้มานานแล้วบอกว่าในที่ประชุมของพรรคที่จะมีการปฏิวัติใหม่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มานั่งดูว่า21ปีที่ผ่านมาทำไมถึงเกิดความพ่ายแพ้แล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรที่จะมีการพัฒนาทั้งหมด3ด้านอะไรบ้างยังไงออกมาท่านชวนก็เลยออกมาปกป้องอกออกรงอันนี้คือสาเหตุใช่ไหมครับที่บอกว่า
การเสียหลักการมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณชวนหลีกภัยจึงออกมาปกป้องคุณอภิสิทธิ์คือคุณชวนมันเสียหลักการมาแล้วแล้วก็ได้อภิสิทธิ์เนี่ยเป็นแบบอย่างแกก็ชื่นชมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดิต้องถือหางอภิสิทธิ์ดิเพราะตัวเองเสียหลักการแล้วนี่ถ้าเกิดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เอาตามนายชวนหลีกภัยเนี่ยแล้วไปวิจารณ์นายชวนหลีกภัยในขณะนั้นเนี่ยคุณชวนก็เสียหายเพราะตัวเองแก่ถึงปูนี้แล้วพยายามสร้างภาพมาตลอดเวลานะครับว่าตัวเองจนมั่งต้องเช่าบ้านมั่งทั้งที่ลูกไปซื้อรถคันสิบกว่าล้านคือนี่พรรคประชาธิปัตย์มาจากการสร้างภาพว่าเป็นพรรคที่โอ้ยเป็นพรรคที่ดีเป็นพรรคที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพรรคผู้ดีเป็นพรรคที่ไม่โกงกินเป็นพรรคที่ไม่ซื้อเสียงเขาสร้างภาพอย่างนี้มาตลอดเวลาแต่ว่าคนเหล่านี้ก็พยายามสร้างหลักการว่าตัวเองมีหลักการอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็ปิดไม่มิดเรื่องหลักการเนี่ยเป็นหลักเสื่อมเนี่ยมานายอภิสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคุณอลงกรณ์ก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะสู้เขาได้ยังไงในเมื่อตัวเองเนี่ยเวลานี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเผด็จการไปแล้วเนี่ยคุณพิชัยรัตกุลก็มาวิจารณ์เช่นเดียวกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคุณอลงกรณ์พลบุตรแต่เขาจะทำกันอย่างไรไม่รู้แต่ว่ามีคุณชวนแหละมาโอบอุ้มหรือมาคล้ายๆว่าเหมือนกับมาสั่งสอนคุณอลงกรณ์ว่าถ้าจะพูดก็ไปพูดบอกหัวหน้าพรรคในกรรมการบริหารพรรคในที่ประชุมแบบนั้นดีกว่าทำไมจะต้องเอาออกมาพูดข้างนอกแบบนี้คือในพรรคในคุณอลงกรณ์ก็พูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วแต่ก็ไม่ทำถามว่าพวกผมเดือดร้อนไหมถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่แก้ไขพวกผมไม่เดือดร้อนผมยินดีด้วยครับให้พรรคประชาธิปัตย์ทำอย่างนี้แหละพรรคเพื่อไทยจะได้มีคู่แข่งที่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ปรับปรุงตัวเองเนี่ยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นฝ่ายค้านที่อิงแอบอยู่กับประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยน่ากลัวนะฮะเพราะเป็นพรรคที่มีบทบาทถ้ายึดหลักมั่นตามระบบประชาธิปไตยครับดูการทุจริตเพื่อทำหน้าที่แทนประชาชนที่นี้พี่วุฒิเป็นไปได้ไหมคะว่ามองอีกมิติหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เขายังคงบริหารจัดการแล้วก็ใช้กลยุทธ์ในการบริหารแบบนี้อยู่เพราะว่าเขาเคยได้ใจจากการที่ได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. คุณสิริโชคหรือแม้แต่สมาชิกในพรรคหลายคนใช้วิธีการใส่ร้ายป้ายสีในที่สุดการใส่ร้ายป้ายสีของพวกเขาก็ได้มาซึ่งชัยชนะของตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพนั่นหมายความว่าอันนี้คือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณชวนที่บอกว่าการบริหารจัดการในพรรคแบบนี้แหละที่ถูกต้องแล้วก็เลยจะให้มันเป็นไปในคันลองแบบนี้เหมือนเดิมผมยังไม่เชื่อแบบนั้นผมยังเชื่อว่าในกทม.ครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยที่เคยได้มา 600,000 นะครับกลับเป็น1ล้านนะไม่ใช่น้อยนะครับเพิ่มมา 400,000 นะครับแต่ในขณะที่คนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีกลุ่มมวลชนเข้าเดิมอยู่แล้วส.ส.ในกรุงเทพเนี่ยเขามีมากกว่าพรรคเพื่อไทยส.ก.และส.ข.รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมากมายนะครับคือการอธิบายของพรรคเพื่อไทยทำให้พี่น้องประชาชนรู้และเข้าใจเนี่ยมันก็มีพอสมควรแต่ระหว่างในส.ส.ของเขานี่ที่เขายึดมั่นถือมั่นกับระบบพรรคประชาธิปัตย์มานานแล้วเนี่ยพวกนี้จะเกลียดชังฝ่ายคุณทักษิณจะเกลียดชังเสื้อแดงจะเกลียดชังพวกนี้เกลียดเข้ากระดูกดำนะครับแล้วก็จะไม่ฟังใครเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำก็คือต้องอธิบายว่าการคนเสื้อแดงที่เข้ามานะมันไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองศาลก็ได้ตัดสินยกฟ้องไปแล้วเรื่องคนเสื้อแดงเข้ามาที่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ได้สร้างความวุ่นวายความวุ่นวายเกิดขึ้นกับจากรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ใช้กำลังเข้ามาสลายการชุมนุมนั่นแหละทำให้มีการบาดเจ็บและล้มตายแต่ตรงนี้ต่างหากที่ว่าประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ไปบอกว่าไอ้พวกผู้บ้านผู้เมืองจะยึดกรุงเทพเนี่ยมันเป็นการสร้างวาทกรรมให้เกิดความกลัวเกิดขึ้นกับชาวกทม.นะครับมันก็มีส่วนนะคนที่รักประชาธิปัตย์อยู่แล้วเนี่ยบางทีบอกว่าโอ้ต่อไปนี่พวกพรรคเพื่อไทยจะได้มาแล้วจะยึดบ้านยึดเมืองจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประธานาธิบดีไอ้คนที่รักพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วโดยที่ไม่ฟังเสียงฝ่ายเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยมันก็เชียร์แล้วก็ไปบอกว่าข่าวพวกนี้แล้วไปพูดกันต่อบอกเอ้ยอย่าไปเลือกนะพรรคนี้ไอ้พรรคนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นประธานาธิบดีนะแล้วก็ต่อไปนี่สถาบันจะไม่มีต่างๆนั้นเขาไปใส่ความกันอย่างนั้นนั่นน่ะสิทีนี้เราจะต้องตั้งรับยังไงนอกจากการตั้งรับควรที่จะมีการรุกหรือว่ามีกลยุทธ์อะไรที่จะมาปราบจุดตรงนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ไหมคะเพราะว่าคือถ้าสมมติมีการใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีอย่างเดียวแล้วก็รับอย่างเดียวอธิบายอย่างเดียวคือบางทีสังคมไทยต้องยอมรับว่าเขาจะเชื่อปักใจเชื่อในสิ่งแรกที่ได้รับแต่การอธิบายก็คือการแก้ตัวเราต้องอธิบายครับอย่างไรเราต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนรู้และเข้าใจ400,000ที่เพิ่มมาเนี่ยคือการอธิบายของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมานะนี่ผมยังคิดว่าที่400,000เราอธิบายนะ600,000เนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแหละในระแวกหวานเกลือของเขาเนี่ยเขามีอยู่แล้ว
ของเขาในล้านกว่าอยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะเพิ่มมาอีกนิดหน่อยแต่ของเรา 400,000 นะครับเพิ่มมา 400,000 เพิ่มมา 400,000 เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าไม่ได้เป็นอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์ว่าแต่นั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนเข้าใจแล้วบางส่วนเราจำเป็นต้องอธิบายไปอีกสิ่งที่คนที่ล้านกว่าคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เขายังไม่เข้าใจเขายังเชื่ออยู่ว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือใช่ไหมครับในขณะที่มาถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างหม่อมสุขุมพันธ์กับพงศพัฒน์พงษ์เจริญเนี่ยผมดูตัวแล้วดูแลแล้วสิ่งที่น่าจะทำได้ดีกว่าพงศพัฒน์พงษ์เจริญดีกว่าจริงๆนะครับผมดูแล้วเนี่ยตัวอะไรต่างๆดีกว่าแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่อง CCTV ไม่มีปัญหาเรื่องการต่อสัญญาแต่ว่าทำไมประชาชนทั้งๆที่เห็นว่าหม่อมสุขุมพันธ์ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นที่ผ่านมานะทำไมถึงเลือกเข้าไปอีกเลือกแล้วมีคะแนนเพิ่มด้วยนะคะเพิ่มด้วยสิ่งที่น่าคิดนี่แหละถึงแม้จะเพิ่มไม่เยอะก็ตามคือวาทกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์ใส่สีตีไข่ใส่ความใส่ร้ายไปสีต่างๆนานาเนี่ยเอาข้อมูลเท็จเนี่ยมากล่าวเท็จให้กับพี่น้องประชาชนคนกทมที่เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ฝังใจอยู่แล้วกับเราไม่ก็พูดเลยไปบอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องโดยที่ไม่ฟังความข้างเราเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งประชาธิปัตย์เดี๋ยวนี้เขามีสื่อของเขาบลูสกายออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นช่องเอเชียเบสของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องถ่ายทอดตรงนี้สื่อพี่น้องประชาชนและก็ช่วยขยายความจริงนะครับอย่าเอาความเท็จไปให้เพราะว่าผมยังคิดว่าความจริงจะชนะทุกสิ่งในอนาคตผมยังเชื่อนะครับในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ผ่าความจริงใส่ความเท็จให้กับพี่น้องประชาชนและจะดูที่ว่าประเทศไทยคนจะอยู่กับความจริงหรือความเท็จในอนาคตอันต่อไปนี้นะครับค่ะซึ่งก็ต้องพิสูจน์กันตามผลงานแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ต้องต่อสู้กันไปสำหรับกลยุทธ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในที่สุดคิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไหมคะในพรรคประชาธิปัตย์ทำให้ดีขึ้นกว่านี้ผมว่าต้องมีนะฮะสุดท้ายก็ต้องมีอ่ะเขาจะเล่นการเมืองแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ส.ส.เขาหดหายไปมีแต่ภาคใต้ที่ก็ไม่ประชาชนก็ไม่ฟังเสียงใครแต่ผมบอกเลยนะครับภาคใต้เวลานี้คนเสื้อแดงเริ่มมากขึ้นนะเขาเริ่มเข้าใจบทบาทและการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ว่าในขณะที่คุณเป็นกวนขวายค้านนั้นคุณไม่สร้างสรรค์ค้านในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกเสื้อสีด้วยนะฮะคือการพัฒนาประเทศเนี่ยเมื่อรัฐบาลขวายตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วเนี่ยเขาทำไม่ได้ทำให้กับพรรคคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยได้นะฮะการพัฒนาประเทศเนี่ยเขาพัฒนาเพื่อให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประชาชนไม่ว่าคุณจะอยู่เสื้อสีใดเนี่ยได้เท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไปสกัดขัดขวางการพัฒนาประเทศเนี่ยคนพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์เขาจะไม่เอาด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะต้องการความเจริญก็ต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นต้องการให้ประเทศไทยยกสถานะจากประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ววันนี้เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยน้องหญิงก็ยังได้ยินใช่ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้วอีก30ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยกำเป็นประเทศที่พัฒนากำลังพัฒนาแล้วก็เวลานี้กำลังพัฒนาต่อไปก็กำลังจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วจะเป็นกำลังประเทศที่กำลังพัฒนาอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยเราต้องการยกสถานะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเท่าเทียมกับอารยประเทศนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเมื่อก่อนต้องมาดูงานในประเทศไทยนะแต่ณเวลานี้ประเทศเขาเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองไทยไปดูงานใช่นี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าพรรคประชาธิปัตย์สกัดขัดขวางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำเนี่ยประชาชนที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์เขาเห็นอยู่โอ้ไอ้นี่มันเป็นประโยชน์ต่อเรานี่แล้วทำไมคุณไปขัดขวางทำไมคุณไม่ให้พัฒนาอย่างไรเขาจะได้รู้เขาจะได้เห็นนะและเราจะต้องมาอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยและก็เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ให้รู้ให้เข้าใจไม่ว่าทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพราะคนเราเนี่ยต้องการทำให้ประเทศพัฒนาต้องมีความอดทนในการอธิบายเพราะว่ามันถือว่าเป็นการทลายเกราะอย่างหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาสร้างอะไรครับแต่ว่าเถียงด้วยเหตุผลต้องเหตุมีเหตุมีผลแล้วก็ความจริงเท่านั้นครับที่จะต้องชนะทุกสิ่งเขาเอาความเท็จมาใส่อย่างไรสุดท้ายเขาก็แพ้เชื่อผมเถอะแต่ตราบใดที่วันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์เลิกแล้วเอาความเท็จเอาความจริงมาใส่เช่นการสลายการชุมนุมออกมารับผิดเสียว่าผิดพลาดไปแล้วการเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนบาดเจ็บแล้วลงผิดพลาดไปแล้วการได้รับการแต่งตั้งนายกนกในค่ายทหารโอ้ตรงนั้นไม่น่าสมควรรับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะออกมาติและตรงนั้นแหละกระแสประชาชนเขาจะอาจจะไปพรรคประชาธิปัตย์คิดได้แล้วว่า
อาจจะดีก็ได้นะจะเป็นตัวเลือกทีนี้คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนนะคะสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำแล้วก็บอกกันเสมอการที่จะมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือการเมืองที่มีเสถียรภาพถ้ายังมีการเล่นการเมืองกันแบบนี้อยู่บ้านเราก็จะอยู่ในคำว่าที่บอกว่าประเทศที่กำลังจะพัฒนาอีกนิดเดียวที่จะต้องบอกไปนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ประเทศปรองดองนะครับคือน้องหญิงต้องเข้าใจว่าปลายปี54ใช่ไหมที่มีน้ำท่วมน้ำท่วมปลายปี54หลายหลายคนบอกโอ้ตายแน่ทั่วโลกคงจะไม่มาลงทุนผมบอกมาน้ำท่วมกี่ครั้งแก้ไขได้ถ้าเรามีเทคโนโลยีและช่วยกันแก้นะฮะแก้ไขได้ไม่ให้น้ำท่วมแต่ถ้าบ้านเมืองไม่มีความปรองดองรบราฆ่าควันกันนักลงทุนที่ไหนจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นวาระเร่งด่วนเหมือนกันที่จะต้องทำสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติให้ได้ทุกคนเนี่ยต้องการความสงบทุกคนต้องการให้ประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องหาแนวทางสร้างความปรองดองนิรโทษกรรมคนที่มันไม่มีความผิดอะไรต่างๆนานาให้เสียให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายค่ะและคนที่ต้องร่วมมือนั่นก็คือภาคประชาชนนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่วุฒิที่มานั่งร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำหน้าที่แทนพี่หมูตลอด2วันในสัปดาห์นี้ยินดีเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะซึ่งพี่หมูจะกลับมาทำหน้าที่เป็นปกติค่ะและสมมติว่าสัปดาห์ไหนที่ไม่ว่างก็จะเป็นพี่วุฒิหรือว่าเป็นพี่สมชายที่จะมานั่งร่วมพูดคุยในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ